subscribe ให้หนูด้วยนะคะอันนี้กระตุ้นร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงโทโทโร่เหรอมะไปไปเก็บผักกับแม่กันไปไหนร้องให้แม่ฟังซิเมื่อกี้อาลูโกอะไรลูกวาตาชิโมเกงกิวาตาชิโมเกงกิประเทศสีแดงไหมลูกนี่นี่ลูกเออเก็บมาจิสีแดงด้วยใช่ว้าวได้ได้อ่ะใส่นี่โอ้ยตาแม่ทำตกแล้วเก็บให้หน่อยมาเก็บกันเนาะนี่มะเขือสีม่วงโอ้มะเขือสีเหลืองนั่นก็เยอะเลยอ่ะอันนี้หืมนี่ไงสีเหลืองอะไรลูกนี่ค่ะตรงนี้ของโอยาซังเริ่มมีคนมาเช่าแล้วเอาเก็บตรงนู้นกันมางี้มาลูกมาเริ่มมีคนมาเช่าแล้วนี่ไงมะเขือเทศอันนี้ลูกโอเคมานี่ก่อนนะมานี่ไงอ่ะมะเขือเทศเก็บได้เลยค่ะโอ้ยแมวสีเขียวแมวเอาสีแดงก็ได้อาคายโนเอาเก็บใส่ตะกร้าเลยลูกใส่เบาๆใส่เบาๆสิไม่เอาสีเขียวเอาสีแดงอันนี้คือสีแดงลูกนี่ค่ะแบบนี้คือสีแดงนะใส่ตะกร้าเบาๆนะคะอันนู้นหนึ่งน่ะสองลูกนั่นน่ะเก็บได้เลยเนี่ยใช่เอาใส่เลยลูกใส่เลยใช่ใส่เลยโอเคลูกแตกหมดแล้วเนี่ยนี่ค่ะกินไม่ทันก็ทำเชื่อมถ้าไม่เชื่อมก็เอาแช่ช่องฟิตไว้นะคะไว้ทำซอสมะเขือเทศป้าเก็บตรงนู้นอีกป้าได้อีก2ลูกแล้วไปนวดเก็บพริกวู้พริกสีแดงลูกอ่ะมาเก็บไหมอยากเก็บไหมพริกสีแดงอ่ะดึงเลยลูกดึงเลยเนี่ยเอานั่งทำไมอ่ะเก็บนี่ไงอ่ะดึงสิโอ้โหอ่ะได้พริกแล้วอ้าวนี่อ่ะช่วยนั่นช่วยแม่ใส่ตะกร้านะเดี๋ยวแม่เด็ดพริกก่อนนะให้เอาใส่ตะกร้าเลยป้าไปเก็บพริกหวานกันมาหน่อยค่ะดึงได้เลยลูกป่ะหนูดึงได้ไหมนี่พริกหวานพริกหวานเนี่ยเนี่ยเอาแม่เก็บให้ก็ได้แม่เก็บให้ก็ได้พองอันนี้โอ้โหลูกใหญ่เลยเนี่ยนี่แม่ดึงให้นะโอ้ยอ่ะมะเขือมะเขือโอ้มะเขือเทศเยอะอ่ะมาเก็บสิอ่ะเอาสีแดงๆนะอ่ะเก็บด้วยลูกอ่ะรีบเก็บกันนี่มะเขือเทศแดงๆเก็บใส่ตะกร้าเลยมีเยอะมากอ่ะเก็บเลยนะใช่เอาสีแดงมะเขือเยอะเลยอ่ะสีอะไรคะอันนี้มีหนอนไหมอันนี้สีแดงสิลูกนี่โอ้โหทั้งพวงเลยนี่จ้าโอ้โหเยอะเลยอ่ะแม่นี่โชโบชังโชโบชังเหรอใช่ไหมโชโบชังเหรอนี่อ่ะเยอะเลยอุ้ยมะเขือกระเด็นนี่ค่ะหัวฝักยาวเริ่มออกแล้วค่ะแต่นี่สูงมากเลยค่ะห้อยอยู่ข้างบนเห็นไหมแล้วก็ถั่วพูค่ะอ่ะยื่นเฉยๆก่อนนะยื่นก่อนปล่อยมือแม่
นี่ค่ะถั่วพูก็เริ่มจะมีมั่งแล้วค่ะโอเคจับอยากจับอะไรลูกอยากจับขึ้นบนอยากเก็บถั่วฝักยาวใช่ไหมแม่ถ้าหนูดึงแล้วเดี๋ยวมันจะหักลูกเดี๋ยวแม่ต้องเก็บเองอันนี้เป็นถั่วฝักยาวไหมลูกอันนี้มานี่ชอบไปเก็บถั่วกับแม่ตรงนู้นกันไปเดินไปเฮ้ยเห็นถั่วไหมเนี่ยนี่อันนี้น้าโนอาเอาไปเก็บให้แม่เนาะเอาไปใส่ถุงไว้ไปเอาไปใส่ตะกร้าไว้ลูกไปเอาไปทำข้าวคุกกะปิให้พ่อหนูกินเนาะนี่โนอานี่ฝักใหญ่เลยเก็บให้หน่อยลูกให้โนอาเก็บให้หน่อยค่ะอาริกาโต้โอเคได้เยอะแล้วไปเดี๋ยวให้แม่นี่เดี๋ยวแม่เก็บมะเขือให้หนูนะมะเขืออ๋อนี่ไงลูกใหญ่นี่มะเขือไอ้หนูได้แล้วลูกมะเขือนี่นี่เดี๋ยวตรงนี้แม่เก็บพริกเหลืองให้ใส่ตะกร้าให้หน่อยโอ้เก่งมากอันนี้พริกสีเหลืองลูกน้องอ่ะโทษนะมาเอาไปไปเอาเก็บไปนะไปเอาไปน้องอ่ะลูกโอเคไปจ้าไปทุกไปเก็บไปลูกหนูหัวตรงนี้อีกเยอะเลยให้โนอาไปนั่งรอในร่มแล้วค่ะแดดร้อนมากแดดร้อนมากใช่ไหมลูกนี่ค่ะแม่ก็เก็บพริกค่ะพริกขี้หนูไม่ใช่พริกซูเปอร์ฮอตค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยแดงเต็มเลยค่ะเนี่ยอะไรนะลูกร้อนใช่ไหมคะร้อนแม่แป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่รีบเก็บให้เลยนะนี่เดี๋ยวแม่รีบเก็บพริกให้หนูนี่พริกเยอะมากเลยลูกไปทำข้าวคุกกะปิให้พ่อกินกันเนาะน่ารักพ่อน่ารักลูก
ทำอะไรนะอาจจะไปนั่งกับพ่อเหรอลูกพ่อรีบกินเลยเหรอลูกเอาโนอามานานก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวยุงกัดเอามาได้แบบแป๊บแป๊บเนี่ยค่ะให้โนอานั่งรอตรงนั้นก่อนนี่ค่ะพริกเนี่ยเดี๋ยวแม่ต้องเก็บอีกเพียบเลยโอเคแม่ได้เยอะแล้วลูกได้พริกเยอะแล้วลูกเดี๋ยวเสร็จแล้วลูกเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วนะร้อนใช่ไหมลูกโอเคเก็บกระเจี๊ยบหน่อยกระเจี๊ยบนี่เก็บกินได้ทุกวันจริงๆโนอารอแม่อยู่ตรงนั้นนะลูกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวกลับบ้านกันวิธีปลูกทำไปให้แล้วนะคะวิธีปลูกกระเจี๊ยบเขียวเนาะนี่ค่ะได้พอทำอาหารเลยค่ะทำมะเขือก็ยังให้รอคิวเก็บกินเดี๋ยวมะเขือเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้มาเก็บย่างกินดีกว่าผักรกเนี่ยค่ะหญ้ารกมากเอาไม่ทันเพราะว่าต้องดูโนอาเอามาได้แป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวยุงกัดเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าผักวันนี้ได้แค่ไหนเอาเข้าบ้านเลยลูกครับพี่อาซื้อแน่ไอ้พี่ผักชีค่ะมีคนบอกว่าไม่ค่อยเห็นพี่ผักชีเลยเขาก็อยู่เนี่ยนะคะแต่ไม่ค่อยเข้ากล้องนี่ค่ะบ้านแม่แหม่มจากข้างนอกโนอาเดี๋ยวพี่ผักชีตบไม่จับเขาต้นกระถิ่นก็มีค่ะกระถิ่นที่เห็นนี่คือเพาะจากเมล็ดนะเพาะจากเมล็ดปลูกได้ประมาณ4ปีแล้วค่ะออกฝักตั้งแต่ปีที่3แล้วค่ะนี่ค่ะถั่วก็เห็นไหมได้เก็บกินรอบบ้านเลยค่ะอันพวกถั่วนะคะผัดใส่คิโคเมนนะคะจะอร่อยมากอะโนอาลูกเดี๋ยวรอแม่แป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะมะระเห็นไหมนี่ค่ะมะระด้านนี้ก็มีลูกเบลอเลยมะระขี้นกก็มีเก็บกินไม่ทันนี่ค่ะผักชีอยู่นี่แล้วนี่ก็กระถิ่นกระถินเยอะมากอะไรลูกช้อนตักอ๋อช้อนตักเหรอลูกโอเคเก็บเข้าบ้านเลยนะลูกนะไปนี่ค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเอามาเทซิได้อะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจัดการเก็บให้เรียบร้อยค่ะจะหกไหมเนี่ยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บว้ายมะเขือเทศตกแล้วลูกเดี๋ยวค่ะแม่นั่งดีๆลูกนั่งดูดีๆมาเป็นกองเลยเดี๋ยวมะเขือนะคะ
มะเขือเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไว้กินสดนิดนึงเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเอาแช่ช่องฟรีซไว้ค่ะมะเขือเทศเนี่ยนะเวลาเราผัดสปาเกตตี้อะไรเงี้ยค่ะก็เอามาใส่ได้เลยโอ้ยเดี๋ยวนะคะเยอะมากเดี๋ยวส่วนพริกวันนี้จะทำพริกแห้งนะคะพริกจะทำพริกแห้งเก็บไว้กินพริกแห้งเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาไปนึ่งก่อนค่ะเอาพริกไปนึ่งก่อนตากก่อนตากแห้งนะคะจะทำให้พริกเนี่ยสีสวยค่ะเก็บถั่วก่อนอันนี้ถั่วไร้ค้างส่วนนี้คือถั่วฝักยาวว้ายถั่วฝักยาวเริ่มออกแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะทำข้าวคุกกะปิกันเนี่ยค่ะกินกับข้าวคุกกะปินะก็มีถั่วมีพริกมีมะเขือนะคะที่เป็นเครื่องเคียงส่วนมะม่วงไม่มีไม่เป็นไรความจริงจะใส่สับปะรดแต่สับปะรดก็ไม่รู้ว่าพ่อแว่นจะซื้อมาหรือเปล่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเรามีมะนาวไงแล้วก็บีบมะนาวหอมแดงที่เราปลูกกันก็มีไงนะหอมแดงโอ้เรามีเครื่องกินกับข้าวคุกกะปิแล้วเราไม่รู้ว่ากล้องจับเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวนี่เห็นไหมคะกุนเชียงทำกุนเชียง1โลเมื่อวานเนี้ยค่ะจานเนี้ยหาไว้กินกับน้ำพริกกะปิทำง่ายค่ะกุนเชียงมีสูตรวิธีทำนะคะเดี๋ยวสนใจเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะเขาทำอะไรโอเคได้ละถั่วกับเขาทำอะไรเขาใส่ชุดญี่ปุ่นลูกไอ้เจ้าอาก็ไอ้นี่อยู่เดี๋ยวนะนี่ค่ะพริกหวานของเราพริกเหลืองพริกแดงแล้วก็มีกินแล้วอุ้ยมะเขือเทศเดี๋ยวเก็บแยกใส่อันนี้ก่อนจัดให้มันสวยงามหวานมะเขือเทศไม่ต้องลดน้ำเยอะค่ะจะหวานใส่น้ำเยอะไม่หวานลูกไหนเป็นหนอนก็เก็บออกพูดถึงตำถั่วได้อีกแล้วเนี่ยมีพริกกินแอมเยอะจริงเลยนี่ค่ะพูดถึงอ่ะทำพริกแห้งอ่ะแค่นี้ก็โอ้โหกินไปเผ็ดด้วยนะพริกอันเนี้ยนี่ค่ะมะเขือโดนพวกแมลงปีกแข็งตัวเล็กๆกัดเพราะว่าเราทำอย่างปลอดสารไงมันก็จะมีแมลงมีอะไรอย่างนี้แหละแต่ปลอดสารดีค่ะผักไม่ค่อยสวยไม่เป็นไรแต่ว่าโอ้โหกินแล้วสบายใจไม่ต้องมากังวลว่าเอ้ยเขาจะใส่ยาอะไรบ้างเขาจะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลกินไปเลยเราปลูกเองเรากินได้สบายใจเดี๋ยวพริกเนี่ยค่ะจะต้องเอามาเด็ดคั่วก่อนนะเอามาเด็ดคั่วให้เรียบร้อยถั่วโอเคเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะนั่งเด็ดคั่วพริกไปเรื่อยๆแล้วก็จะเอาพริกไปนึ่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะทำการตากแดดมีแดดเนาะยังมีแดดอยู่ทำพริกแห้งกินเองทำเสบียงเก็บไว้กินเดี๋ยวเอาใบออกก่อนนิดหน่อยโนอาดูอะไรคะเขาใส่อะไรเขาใส่ชุดยูคาตะค่ะ
จะใส่คนเดียวได้เหรอนี่คือยังเก็บไม่หมดนะความจริงพีคก็เก็บได้อีกแต่ว่าเอาพาโนอาไปด้วยไงคะแล้วเขาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวมียุงนะก็ต้องรีบกลับส่วนก็เลยเนี่ยค่ะต้องลกแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาทำต้องดูลูกแล้วอีกอย่างหนึ่งพ่อแว่นเขาก็ไม่เข้าสวนอยู่แล้วด้วยไงคะเขาไม่ชอบเข้าสวนเขาไม่ทำงานแบบนั้นนะคะเขาเหนื่อยเขาร้อนเขาไม่ชอบทำเลยแม่แหม่มก็ต้องดูลูกด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ไปทำแต่รกๆก็ดีค่ะงูไม่มีหรอกค่ะที่เนี่ยตรงนี้นะแมลงมันก็จะงงไงหนอนมันก็จะงงไงอันไหนผักอันไหนหญ้าไงมันก็เลยกินไม่ถูก ก็ดีเหมือนกันงามดีโอเคก็ให้ดูนะคะว่าประมาณนี้เนาะนี่ตัวอะไรประมาณนี้นี่ค่ะโอ้ยเรามีพริกกินมีผักกินมากมายแม่ตอนนี้ตัวอะไรอ้าวน้องอาบายบายคุณลุงกับคุณป้าก่อนบายบายค่ะคุณเชียงบางเต็มหน้าเลยแล้ววันหลังมาเข้าสวนกับน้องอาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ